เตียโก้คุณย่าก็เหมา2ประตูนะคะนำชลบุรี FC บุกมาแซงเอาชนะ BC เทโรถึงถิ่นค่ะ2ประตูต่อ1รั้งอยู่ในที่4ของตารางไทยลีกได้สำเร็จค่ะฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเป็นเกมนัดที่20ของฤดูกาลเกมคู่บิ๊กแมชค่ะที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะคะมีนบุรีมังกรไฟ BC เทโรศาสนาค่ะทีมในโซนท้ายตารางนะคะมีอยู่แค่16แต้มค่ะพบกับฉลามชนชลบุรี FC ทีมอันดับ5ที่มี36แต้มผลปรากฏว่าเกมนี้นะคะฉลามชนมาเฉือนเอาชนะมังกรไฟไป2ประตูต่อ1ค่ะโดยเกมนี้เจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะคะ1ประตูต่อ0จากอีวานบอสโควิชในนาทีที่7แต่ทีมเยือนค่ะยิงคืน2ประตูรวดนะคะจากการเหมาของเตียโก้คุนย่าค่ะในนาทีที่43กับ52นะซึ่งเป็นจุดโทษค่ะเก็บ3แต้มนะคะมีเพิ่มเป็น39คะแนนค่ะขยับขึ้นไปรั้งอยู่ในอันดับ4ได้สำเร็จส่วนเทโรนะคะยังจมอยู่ท้ายตารางต่อไปค่ะ